สวัสดีครับผมปาล์มชนาวัฒน์อิสรางกูลณอยุธยาครับตัวต้นของผมคือผมชอบร้องเพลงครับผมคลั่งไคล้หลงใหลในเสียงดนตรีครับทุกวันที่ผมตื่นมาไม่ว่าผมจะอาบน้ำกินข้าวหรือออกกำลังกายครับผมมักจะใช้เสียงดนตรีครับเป็นการช่วยในการขับเคลื่อนชีวิตผมครับและอีกอย่างนึงคือผมชอบออกกำลังกายครับผมรักที่จะเห็นตัวผมเองดูดีขึ้นดูดีขึ้นดูดีขึ้นกับตัวผมเองในวันเมื่อวานครับและผมเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำสิ่งที่ผมรักค่อนข้างมากครับและที่สำคัญคือผมเป็นคนคิดบวกอ่ะ 300% ครับโอ้ 300% เลยนะครับวันนี้น้องปาล์มจะมาพูดเรื่องอะไรครับเรื่องที่ภูมิใจครับภูมิใจนะครับ The Boss Proud พร้อมแล้วเชิญครับครับผมสิ่งที่ผมค่อนข้างพราวที่สุดในตัวผมคิดว่าก็เป็นเรื่องการคิดบวกแบบ 300% นะครับผมภูมิใจที่ผมเป็นตัวเองในเวอร์ชันนี้ครับเพราะว่าถ้าผมเป็นตัวเองในเวอร์ชันเก่าหรือเป็นตัวของผมเองในปีที่แล้วครับวันนี้ทุกคนจะไม่ได้เห็นผมวันนี้แน่นอนเพราะผมไม่สามารถทะลุก้าวข้ามคอมฟอร์ตโซนเพื่อที่จะมาแข่งเวทีนายแบบได้ครับต่อให้การเป็นนายแบบคือความฝันสูงสุดของผมแต่ผมกลัวที่จะต้องแข่งกับคนที่หล่อกว่าผมกลัวที่จะต้องแข่งกับคนที่สูงกว่าผมกลัวที่จะต้องแข่งกับคนที่ดูดีกว่าถ้าผมคิดแบบนั้นนะครับปีที่แล้วผมเล่นอยู่บ้านผมเล่นยิมผมเล่นเกมผมทำงานผมเล่นยิมผมเล่นเกมผมทำงานชีวิตผมครับวนลูปวนอยู่อย่างนี้นะครับจนมีวันหนึ่งผมเดินผ่านกระจกในบ้านแล้วเราก็สังเกตด้วยหางตาว่าแบบเอ้ยหุ่นดีว่ะเราถอยหลังกลับมาฮะผมถอยหลังกลับมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันหุ่นดีว่ะคนปกติว่ะแล้วยังไงต่อเราหุ่นดีเพื่อนั่งกด ROV อยู่ที่บ้านหรือเปล่าเราหุ่นดีเรามีวินัยเราดูแลตัวเองเรารักตัวเองที่เราควรจะอยู่คือเดินมาบนเวทีแล้วปรากฏตัวเพื่อให้คนปรบมือให้เราหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำหรือเปล่าพอผมคิดได้แบบนั้นผมก็รู้สึกว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะศรัทธาในตัวเองและทำในสิ่งที่ตัวเองรักให้มากที่สุดครับและผมเชื่อเลยว่าข้อความที่ผมได้พูดไปตั้งแต่แรกนะครับวันนี้จะมีคนที่ได้ฟังแล้วลุกขึ้นมากล้าที่จะทำตามฝันตัวเองเหมือนที่ผมทำอยู่ตอนนี้ครับและผมอยากให้ทุกคนเหล่านั้นรักตัวเองเหมือนที่ผมรักเชื่อในตัวเองเหมือนที่ผมเชื่อศรัทธาในตัวเองเหมือนที่ผมศรัทธาไม่ว่าความฝันคุณครับจะใหญ่แค่ไหนสิ่งที่คุณอยากเป็นมันจะใหญ่แค่ไหนคุณเชื่อเลยครับมันไม่มีทางใหญ่เกินไปกว่าหัวใจที่เข้มแข็งของคุณแน่นอนครับและนั่นก็คือความภาคภูมิใจของปาล์มนะครับมาดูกันว่าคะแนน30คะแนนเลยครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่า5นาทีหลังจากนี้นะครับคะแนนของปาล์มจะมากขึ้นหรือเปล่าครับพร้อมแล้วจับเวลาครับเดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยนะครับคุณบรีสเพนังอวยนะครับมีคำถามครับเวลาที่ผู้ชายมาประกวดจะถูกครับสังคมหรือว่าหลายๆคนตีตาว่าไม่ใช่ชายแท้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าเป็นความคิดเห็นของผมนะครับผมไม่สนใจนะครับผมมาเอาถ้วยรางวัลผมมาเอาตำแหน่งผมมาเอาแสงผมมาเอาชีวิตที่ดีขึ้นผมมีแม่ที่ต้องเลี้ยงดูผมต้องกินข้าวผมมีค่าบ้านผมมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบผมไม่จำเป็นต้องสนใจคนอื่นครับถ้าสิ่งที่เราทำอยู่คือสิ่งที่ถูกต้องผมโฟกัสแค่ตัวเองครับเพราะว่าผมคิดบวกมา 300% ครับถ้าอยากได้แสงนะครับต้องถามคุณพีพลเลยดีกว่าครับถามพี่กว่าพี่กว่าหรอครับไอ้หนอนนี่เราทีมเดียวกันหรือเปล่าจะเริ่มใช่ไหมครับแล้วพี่ที่ก่อนที่แสงสุดท้ายด้วยนะอุ้ยบุปผาพี่พีว่ายังไงครับนักร้องเห็นพี่พีร้องเพลงด้วยนะอยากให้ร้องเพลงให้ฟังเพราะเห็นบอกว่าเป็นแชมป์หลายคนจะบอกว่าทุกคนบอกว่าความสามารถพิเศษคือร้องเพลงได้นะฮะแต่อันเนี้ยเขาเป็นแชมป์อยากฟังสักนิดนึงแค่ฉันนั้นยังมีเธออยู่ตรงนี้เธอเป็นมาเพื่อรักเพราะเธอนั้นเคยพึ่งชีวิตฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาและรอคอยเธอมาแค่นั้นและสุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่ต้องตามหัวใจจากนี้ทุกลมหายใจ
ฉันคือเธอสุดโอ้โหเจ้าของเพลงว่าเรื่องอะไรครับเขาต้องมาแทนเต็มแล้วป่ะเออพี่แขกไม่ได้จะพูดร้องพอมากร้องจนไม่น่ามีนักร้องชื่อพีทพลอยู่แขกเดี๋ยววันเกิดลงคลิปนะอุ้ยทำเป็นว่าต่อไปเชื่อพี่แล้วร้องเพลงพร้อมมากนะครับมาถึงคำถามต่อไปดีกว่าครับคณะกรรมการท่านไหนมีคำถามจะลองถามก็ได้พี่แขกอนุญาตถามวันไฟนอลวันที่4ครับตอนนี้ไลฟ์สดออกไปแล้วมีค่ายจะเซ็นสัญญาครับตรงกับวันประกวดพอดีครับแล้วเราจะได้เป็นนักร้องเลยกับต้องประกวดตรงนี้ครับปามจะทำยังไงตอนนี้ไฟของตัวผมมันมาในการผมเป็นนายแบบเดินแบบไปแล้วครับความฝันของผมตอนนี้คือผมต้องคว้าถ้วยรางวัลแล้วผมเชื่อว่าผมไปได้ไกลกว่าท็อป10ครับโอ้เอาใจมากเพราะถ้าเป็นยูโรข้างหน้ายูโรข้างหน้าถ้าเป็นที่นั่งถึงข้างหน้าทั้งหมดรวมถึงแขกนะครับพวกเราไปร้องเพลงเมื่อสักครู่พูดท็อป10ยูโรมีสะดุ้งนิดนึงนะครับเกิดอะไรขึ้นครับโอเคนะมีคำถามอีกไหมครับคำถามด้านหน้าเลยครับกระทรวงแรงงานครับครับก็จากที่ประวัติที่หนูเขียนมาเนาะเป็นนักร้องผ่านรายการถ่ายซีรีส์เป็นพระเอก MV เป็นแชมป์รายการคือหนูเป็นมาหมดแล้วอะแล้วพี่ถามว่าอะไรคือจุดสูงสุดที่หนูอยากเป็นจุดสูงสุดของผมคือความฝันของสุดของผมนะครับคือการเป็นนักร้องกับการเดินแบบแต่ว่าสองสิ่งนี้โปรที่มันเหมือนกันคือการที่ผมออกมายืนในแสงและมีแสงสว่างมากพอที่จะแบ่งให้คนที่ไม่มีความกล้าแสดงออกในมีฝันแต่ไม่กล้าทำผมเนี่ยจะแบ่งปันสิ่งดีๆหรือส่งต่อความกล้าให้พวกเขาออกมาทำเหมือนที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับและถ้ามีคนถามว่าหนูอยากเป็นนักร้องทำไมหนูไม่ไปเวทีนักร้องอันนี้คือเวทีการประกวดจริงๆนะครับผมมีโอกาสได้ก้าวขาเข้าไปในค่ายเพลงย่านลาดพร้าวด้วยซ้ำแต่ว่าเหมือนจังหวะที่ผมเข้าไปครับมันเป็นจังหวะที่กลยุทธ์ของเขาเปลี่ยนการตลาดคือยุบเหลือแค่อาสยามอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็แบบเหมือนโดนเด็กออกคือผมสู้เพื่อความฝันของผมมากที่สุดครับแต่สุดท้ายมันไม่ถึงสักทีครับแล้วพอช่วงที่เป็นโควิดนะครับงานร้องเพลงถูกแคนเซิลงานร้องเพลงทุกอย่างจบหมดมันเหมือนความฝันผมถูกทับเก็บตัวที่ผมดิ้นไม่ได้เลยครับวันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่ามันเหลืออะไรบ้างที่จะทำให้เราแบบแตกแสงและช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างโอเคงั้นสุดท้ายสุดถ้ามีคนมองว่าหนูกำลังมองเวทีซูปราเป็นแค่ทางผ่านหนูจะตอบคนเหล่านั้นอย่างไรซาเวอร์ผมรู้สึกว่าคนเราต้องเติบโตครับคนเราจะยิ่งใหญ่หรือจะเก่งกาจได้แค่ไหนทางมันต้องมีอุปสรรคมากมายแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะผ่านและจัดการกับคนที่คิดแบบนั้นให้เข้าใจว่าที่เรามาตรงนี้เพราะเราตั้งใจจริงๆได้ยังไงกว่าครับโอเคครับสุดท้ายพี่พีพลเมื่อสักครู่มีคำถามไหมครับเห็นบอกว่าเมื่อกี้เคยได้ก้าวขาเข้าไปครับเรียนสัญญาใช่ไหมครับเข้าไปเรียนคอร์สศิลปินพัฒนาศิลปินข้างล่างกับครูก้องครูซีอ๋อได้เจอพี่ล่างครับเจอพี่ก่อนแบงค์ไหมฮะรุ่นพี่วงแหวนโอ้ยจริงจังน้องเขารู้จักด้วยอ่ะเคยร้องเพลงพี่เขาด้วยซ้ำโอเคเฮ้ยเคยร้องเพลงผมด้วยเหรอครับโอเคครับคุณออกอัลบั้มมาชาติไหนครับทำไมไม่รู้เรื่องเลยผมมีโอกาสกดคะแนนให้เขาได้ไหมโอเคนะครับหมดเวลาพอดีเลยนะครับขอเสียงปรบมือครับมิสเตอร์10นกปามนั่นเองครับผมร้องเพลงพร้อมมากๆนะครับและตอนนี้นะครับกับการตามหาความฝันกับการเป็นมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ครับลำดับถัดไปครับขอเชิญ